โอเคตามชื่อคลิปเลยมาดูกันว่าในวงการอนิเมะมังงะของญี่ปุ่นนะครับมีสถิติของทางกินเนสบุ๊กอะไรที่จดบันทึกไว้บ้างคือจริงๆมันก็มีเยอะมากเลยแหละแต่ขอเอาอันที่มันค่อนข้างดังแล้วก็ผมสนใจนะมันจะได้ง่ายๆหน่อยอย่าทำคลิปแบบง่ายๆบ้างอ่ะโดยสถิติอันแรกนะฮะคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นสถิติที่ดังที่สุดของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ก็คือสถิติอนิเมะที่ออกอากาศทางทีวีมายาวนานที่สุดในโลกซึ่งมันก็คือเรื่องซาซาเอะซังอนิเมะประจำชาติญี่ปุ่นที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักหรือไม่เคยดูนะถ้าเกิดเทียบกับโดราเอมอนหรือชินจังแต่ซาซาเอะซังเนี่ยคือเป็นหนึ่งในอนิเมะประจำชาติญี่ปุ่นที่ดังสุดๆเรื่องนึงเลยนะฮะเพราะพี่แกเนี่ยฉายทางทีวีมาตั้งแต่ปี1969จนตอนนี้ปี2023ก็54ปีแล้วทุกวันนี้ก็ยังฉายอยู่เลยนะตอน 6:30 นเย็นวันอาทิตย์โดยรางวัลกินเนสบุ๊กที่ได้เนี่ยก็ได้รางวัลมาเมื่อปี2013 10ปีที่แล้วและปัจจุบันนี้ก็คงไม่มีเรื่องไหนมาล้มสถิติได้เพราะอนิเมะเรื่องอื่นที่ฉายมายาวนานอันดับ2อย่างเรื่องโดราเอมอนเนี่ยก็ฉายครั้งแรกเมื่อปี1973ก็ยังแพ้ซาซาเอะซังอยู่4ปีอยู่ดีแล้วซาซาเอะซังเนี่ยก็เป็นอนิเมะแบบชินจังโดราเอมอนนั่นแหละที่ไม่มีวันจบเพราะงั้นก็คงจะอยู่ต่อทำสถิติไปอีกยาวๆและที่โหดอีกอย่างนะฮะก็คือคนพากย์ตัวละครหลักซาซาเอะซังอย่างคุณมิโตริคาโต้เนี่ยเธอก็พากย์ตัวละครนี้มาตั้งแต่ฉายครั้งแรกเมื่อปี1969จนถึงทุกวันนี้เธออายุ84แล้วเธอก็ยังพากย์อยู่เลยสุดจริงทีนี้ก็มีคำถามว่าแล้วทำไมเรื่องซาซาเอะซังเนี่ยมันถึงฉายมาได้ยาวนานขนาดนี้ล่ะเนี่ยอย่างแรกเลยนะฮะก็คงเพราะตอนนึงของซาซาเอะซังเนี่ยมันแค่ประมาณ 6-7 นาทีเองอะนะก็เลยทำให้มีจำนวนตอนเยอะมากปัจจุบันเนี่ยก็ฉายล่อมาแล้ว 8,000 กว่าตอนทิ้งห่างอันดับ2อย่างเรื่องนินจารันทาโร่ที่อันนั้นน่ะฉายมาแล้ว 2,300 กว่าตอนแบบพลยศเลยจึงไม่แปลกที่คนญี่ปุ่นทุกคนเนี่ยจะรู้จักแล้วก็เคยดูเรื่องนี้มาตั้งแต่เกิดจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเขารวมถึงเนื้อหาของตัวอนิเมะเองเนี่ยก็จะเป็นการเล่าชีวิตประจำวันของซาซาเอะซังคุณแม่จำครอบครัวที่อาศัยอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัวโดยจุดเด่นก็คือมันเป็นอนิเมะที่แสดงวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นแบบแท้ๆเลยล่ะทั้งช่วงเวลาตอนที่ฉายเนี่ยก็อ้างอิงมาจากเหตุการณ์จริงๆเวลาจริงๆในญี่ปุ่นเช่นตอนที่ฉายใหม่ๆเนี่ยนะฮะก็จะเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2วิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นตอนนั้นเป็นยังไงการดิ้นรนต่อสู้เพื่อเอาชนะผลกระทบของสงครามและหนีจากอิทธิพลการยึดครองของอเมริกาเนี่ยอะไรพวกเนี้ยเรื่องนี้ก็มีถ่ายทอดออกมาหมดมาปัจจุบันเนี่ยเนื้อหาก็ยังมีการบอกเล่าการดูแลลูกการอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านการดูแลบ้านอะไรต่างๆพวกนี้ก็นำเสนอแบบเรียบง่ายเบาสมองสนุกๆจึงทำให้ดูได้ทุกเพศทุกวัยจนเป็นหนึ่งในกิจวัตรตอนเย็นวันอาทิตย์ของชาวญี่ปุ่นเลยว่าต้องดูเรื่องนี้หนักถึงเคยขนาดมีอาการที่ชื่อซาซาเอะซังซินโดรมเลยนะฮะที่เป็นอาการของคนที่แบบได้ดูซาซาเอะซังในตอนเย็นวันอาทิตย์อย่างมีความสุขแต่พออนิเมะจบเนี่ยทุกคนก็รู้สึกโศกเศร้าขึ้นมาเพราะมันก็เป็นอินดิเคเตอร์ที่บอกเราว่าวันหยุดสุดสัปดาห์จบลงแล้ววันรุ่งขึ้นต้องไปทำงานซึ่งผมเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าในไทยเราเนี่ยเคยเอาเรื่องนี้มาฉายไหมนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเรื่องซาซาเอะซังอ่ะแทบไม่เคยประสบความสำเร็จในต่างประเทศเลยโดยเฉพาะฝั่งยุโรปแต่ก็พอเข้าใจได้แหละเพราะว่ามันก็ญี่ปุ่นเกินไปนะต่างประเทศคนจะไม่อินขอดูแบบไม่ชินจังก็โดราเอมอนดีกว่าทีนี้ไหนๆก็พูดถึงอนิเมะที่ฉายมายาวนานแล้วเนี่ยจริงๆเรื่องโคนันเองเนี่ยก็อยู่ในลำดับต้นๆของพวกแบบอนิเมะที่ฉายมายาวนานมีจำนวนตอนเยอะอะไรพวกนี้เหมือนกันนะฮะแต่เรื่องอื่นเนี่ยก็ยังเยอะกว่าอยู่ดีทำให้โคนันเนี่ยไม่ได้สถิติกินเนสเลยจนมาเมื่อปี2017ก็มีสถิติที่สุดของโลกให้กับเรื่องโคนันสักทีก็คือเป็นอนิเมะที่มีเพลงประกอบที่ร้องโดยคนเดียวกันเยอะมากที่สุดในโลกก็คือ21เพลงในปี2017แล้วก็27เพลงในปี2023โดยศิลปินคนเดียวที่ร้องเพลงเหมามาตลอดก็คือคุณไมโคดากิที่ร้องเพลงยาวนานต่อเนื่องมาตลอดจนเธอเป็นสัญลักษณ์ของเรื่องโคนันไปแล้วแถมเจ้าตัวก็ดีใจมากเลยนะที่ได้รางวัลเนี้ยจนถึงขนาดบอกเลยว่านี่ฉันคงจะใช้โชคทั้งชีวิตของตัวเองไปหมดแล้วล่ะค่ะก็เลยเกิดคำถามขึ้นมานะครับว่าแล้วทำไมคุณไมโคดากิเนี่ยถึงได้จองเพลงประกอบโคนันไว้แต่เพียงผู้เดียวไม่แบ่งใครขนาดนี้ล่ะเหตุผลก็คงเพราะเพลงประกอบของเรื่องโคนันโดยส่วนใหญ่นะฮะจะร้องโดยนักร้องของสังกัดค่ายที่ชื่อบีอิงค่ายศิลปินที่รุ่งเรืองโคตรในยุค90ทั้งวงอย่างทูบบีสหรือซาดที่ก็ครองตลาดช่วงยุค90มาอย่างยาวนานคุณไมโคดากิเองเนี่ยก็สังกัดค่ายบีอิงเหมือนกันและโคนันเนี่ยก็โด่งดังในยุค90ก็เลยคงจะมีการเชื่อมโยงกันระหว่างเอเจนซี่หรืออะไรสักอย่างเนี่ยก็เลยทำให้เรื่องโคนันน่ะมักจะเอาศิลปินของค่ายนี้มาร้องซึ่งในสมัยก่อนนะฮะก็มีนักร้องจากค่ายนี้หลายคนเลยนะที่ร้องเพลงให้โคนันแต่ทีนี้พอเวลาผ่านไปเนี่ยนักร้องหรือวงของค่ายบีอิงเนี่ยที่อดีตเคยร้องเพลงให้โคนันก็ทั้งเกษียณหรือไม่ก็ยุบวงกันไปเยอะยุคปัจจุบันศิลปินก็ยังไม่รุ่งเรืองเท่าเก่าก็เลยทำให้คุณไมโคดากิเนี่ยที่ก็ร้องมาตั้งแต่ยุค90น่ะและปัจจุบันก็ยังทำงานอยู่ก็เลยทำให้ได้รับเหมาร้องเพลงโคนันมาตลอดนั่นเองแต่ยังไงก็ตามเพลงที่เธอร้องเนี่ยก็ดีมากๆเช่นกันแหละนะก็เลยทำให้แฟนๆยอมรับแล้วก็ไม่มีปัญหากับเพลงของคุณไมเลย
โอเคทีนี้เราก็ลองมาดูสถิติที่เกี่ยวกับจำนวนตัวละครกันบ้างดีกว่าซึ่งก็คือสถิติซีรีส์อนิเมะที่มีตัวละครมากที่สุดในโลกถ้าพูดถึงสื่อบันเทิงที่มีตัวละครเยอะๆของญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะภาพในหัวของหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเป็นโปเกมอนแน่ๆใช่ไหมเพราะเอาแค่โปเกมอนอย่างเดียวเนี่ยก็มีพันกว่าตัวแล้วยังไม่นับพวกตัวละครมนุษย์อีกมากมายแต่ถ้าว่าโปเกมอนที่ว่าเยอะแล้วนะก็ยังต้องแพ้ให้กับเรื่องอันปังแมนอนิเมะซีรีส์สำหรับคนอายุน้อยชื่อดังที่คนไทยน่าจะรู้จักกันดีอยู่ดีเพราะเรื่องอันปังแมนเนี่ยเมื่อปี2009อ่ะก็ได้รางวัลว่าเป็นอนิเมะที่มีตัวละครเยอะที่สุดในโลกทั้งหมด 1,768 ตัวแม่เจ้าแต่นี่คือฉายมาเมื่อปี1988เองนะ35ปีมีตัวละครจะ 2,000 แล้วแถมหลังจากปีที่ได้รางวัลกินเนสบุ๊กเนี่ยก็ยังออกตัวละครใหม่ๆมาอีกมากมายต่อเนื่องล่าสุดคือในคาแรคเตอร์บุ๊กเมื่อปี2018นะฮะเรื่องอันปังแมนเนี่ยมีตัวละครทั้งหมด 2,300 ตัวแล้วเหมือนพี่เขาออกแบบตัวละครเอามันซะจนไม่มีใครน่าจะมาทาบสถิติได้แล้วล่ะแล้วคือคอนเซปต์ของเรื่องนี้ตอนแรกตัวละครส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการเอาพวกของกินมาแปลงเป็นตัวละครก็ทำเอาสงสัยเลยนะว่าพี่ไปเอาของกินมาจากไหนเป็นพันชนิดเพื่อแปลงวะนั่นแต่พอไปดูลิสต์ตัวละครทั้งหมดก็กระจ่างนะฮะเพราะจะสัตว์เครื่องใช้ยานพาหนะอะไรเนี่ยเขาก็เอามาแปลงเป็นตัวละครหมดโอเคไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมเยอะขนาดนี้นะเอาจริงๆก็มีคนสงสัยเหมือนกันนะฮะว่าทำไมเขาสร้างตัวละครออกมาเยอะมากมายขนาดนี้ล่ะเอาจากการเดาเคาะเนี่ยนะฮะด้วยความที่อันปังแมนเนี่ยเป็นอนิเมะที่คนอายุน้อยที่ญี่ปุ่นเนี่ยชอบมากแบบคนอายุน้อยช่วง0ขวบถึง5ขวบเนี่ยจะรักเรื่องนี้แบบขาดดิ้นเลยเพราะทั้งด้วยความที่ดูเข้าใจง่ายฮีโร่ฝั่งยุติธรรมต่อสู้กับพวกตัวร้ายแบบตรงไปตรงมามุกตลกขำขันย่อยง่ายตัวละครดีไซน์ก็เป็นทรงกลมเยอะซึ่งคนอายุน้อยๆเนี่ยก็ชอบทรงกลมอยู่แล้วและการที่ให้มีตัวละครเยอะๆเนี่ยก็อาจจะเพราะอันปังแมนเนี่ยฉายมาแล้ว 1,600 กว่าตอนตัวละครก็มีมากกว่า 2,300 กว่าตัวแล้วก็แปลว่าต้องมีตัวละครใหม่ทุกตอนเลยก็ว่าได้ทีนี้พอมีตัวละครใหม่ทุกๆตอนเนี่ยมันก็จะสดใหม่และก็น่าสนใจทุกครั้งที่ได้ดูเพื่อป้องกันไม่ให้คนอายุน้อยเนี่ยเบื่อเพราะก็อย่างที่เรารู้กันแหละว่าพวกคนอายุน้อยๆเล็กๆเนี่ยเบื่อง่ายอยู่แล้วจึงไม่แปลกที่เขาต้องแก้ลำด้วยการมีของใหม่ตลอดทุกตอนเลยนั่นแหละนะอ๋อจริงๆสถิติของ Guinness Book ที่เกี่ยวกับจำนวนตัวละครเยอะก็ยังมีอีกอันนะฮะก็คืออนิเมะเรื่อง Pretty Kill เมื่อปี2018ซึ่งเป็นปีที่ฉลองครบรอบ15ปีของอนิเมะ Pretty Kill ทางบริษัทโตเอแอนิเมชั่นเนี่ยก็เลยทำ Pretty Kill Version The Movie ออกมาที่ชื่อ Hack Pretty Kill Futari ว่า Pretty Kill All Star Memories ซึ่งด้วยความที่ตัวละครสาวน้อยเวทมนต์จากแฟรนไชส์นี้ออกมาเยอะมากภาค The Movie เนี่ยก็เลยมีการเอาตัวละครสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยโผล่มาถึง55ตัวแถมไม่ใช่แค่โผล่มาเฉยๆนะแต่ละตัวที่ออกมาเนี่ยก็ต้องมีบทสนทนาอย่างน้อย1บรรทัดหรือแสดงพลังอย่างน้อย1ครั้งด้วยก็เลยทำให้ทาง Guinness Book เนี่ยมาจดสถิติว่า The Movie Anime เรื่องนี้มีตัวละครที่เป็น Magical Warrior ออกมาเยอะที่สุดในโลกนั่นเองแต่จริงๆอันนี้รู้สึกว่ามันเป็นสถิติที่เฉพาะทางเจาะจงมากเกินไปหน่อยนะอ่ะคราวนี้ลองมาแวะสถิติกินเนสที่เกี่ยวกับมังงะที่มียอดขายหรือยอดตีพิมพ์เยอะๆกันบ้างดีกว่าโดยอันแรกผมคิดว่าหลายๆท่านน่าจะทราบมันอยู่แล้วล่ะก็คือซีรีส์มังงะที่ได้รับการตีพิมพ์เยอะที่สุดในโลกโดยผู้เขียนเพียงคนเดียวซึ่งก็คือ One Piece ของอาจารย์ Eiichiro Oda ที่เมื่อปี2014เนี่ยก็ทำสถิติขายไป300ล้านเล่มทั่วโลกและมาปี2022เนี่ยก็ทำยอดขายไป500ล้านเล่มทั่วโลกอีกทั้ง One Piece เนี่ยยังเป็นมังงะจากโชเนนจัมป์ที่ขายดีที่สุดตลอดกาลเลยด้วยอาจารย์รวยจนไม่รู้จะรวยยังไงละซึ่งเหตุผลที่มันขายได้ดีขนาดนี้นะฮะก็คงไม่ต้องอธิบายนะเชื่อว่ารู้ๆกันแหละงั้นมาดูที่รางวัลสถิติต่อมาดีกว่าก็คือมังงะชุดเดียวที่มีจำนวนเล่มมากที่สุดในโลกภาพในหัวของคนไทยหลายๆท่านเนี่ยคิดว่ามังงะเรื่องไหนน่าจะมีฉบับรวมเล่มเยอะที่สุดเหรอฮะหลายๆท่านน่าจะตอบว่าก้าวแรกสุดสังเวียนแง่ๆนะฮะเพราะตอนนี้ก็ล่อไป139เล่มแล้วแต่ถ้าว่าจริงๆแล้วเนี่ยก้าวแรกที่ว่าเยอะแล้วเนี่ยนะก็ยังสู้อันดับหนึ่งไม่ได้เพราะอันดับหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องโกโก้13มังงะของคุณไซโตะทาคาโอะที่ได้รางวัลจาก Guinness Book เมื่อปี2021ว่าเป็นมังงะชุดเดียวที่มีจำนวนเล่มมากที่สุดในโลกทั้งหมด201เล่มและตั้งแต่ตอนที่ได้รางวัลมาจนถึงปีนี้เรื่องโกโก้13เนี่ยถึงแม้คุณไซโตะคนว่าจะเสียชีวิตไปเมื่อปี2021แล้วแต่ทางทีมงานเนี่ยก็ยังออกเล่มใหม่ๆต่อมาเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งจนตอนนี้2023นะฮะก็ปาไปทั้งหมด211เล่มแล้วทิ้งห่างอันดับ2อย่างเรื่องคุณตำรวจป้อมยามที่มีจำนวนเล่ม201เล่มมา10เล่มแถมเรื่องคุณตำรวจป้อมยามเนี่ยก็อวสานไปแล้วด้วยเพราะงั้นโกโก้เนี่ยก็คงจะอยู่ทำสถิตินี้ต่อไปอีกยาวๆสำหรับเรื่องโกโก้13นะฮะคิดว่าคนไทยน่าจะรู้จักกันอยู่ประมาณนึงนะคือคงไม่ได้ถึงระดับแมสแต่คนยุค90น่าจะเคยเห็นผ่านตาผ่านยายมาบ้างแหละเพราะในไทยผลงานชื่อดังของคนเขียนคนเดียวกันเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องต้องรอดมากกว่าซึ่งเรื่องโกโก้13เนี่ยก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับนักพูดไม่ได้อะเดี๋ยวติดเหลืองนะเอาเป็นว่าพระเอกเนี่ยเป็นนักจุดๆรับจ้างแล้วก็รับจ็อบอิสระมาเป็นมิชชั่นแล้วด้วยความที่ภารกิจนึงเนี่ยใช้เวลาประมาณ 4-5 ตอนจบเป็นเคสๆไปก็เลยทำให้คนอ่านเนี่ยไม่จำเป็นต้องอ่านแบบไล่เรียงเล่มอยากหยิบเล่มไหนตอนไหนมาอ่านก็ได้คล้ายๆโคนันนั่นแหละจึงไม่แปลกที่จะอยู่ได้มาอย่างยาวนาน55ปีแถมออกฉบับรวมเล่มมาได้มากมายขนาดนี้
และทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงสถิติจำนวนมังงะออกมาเยอะๆแล้วเนี่ยนะก็คงจะขาดชายที่ถูกขนานนามว่าเป็นราชาของมังงะอย่างคุณโชทาโร่เอชิโนโมริไปไม่ได้นะครับเพราะเขาได้รับรางวัลจากกินเนสส์บุ๊กเมื่อปี2007ว่าเป็นชายคนเดียวที่สามารถออกจำนวนไตเติ้ลมังงะมาได้มากที่สุดในโลกก็คือ770เรื่องสามารถแบ่งออกมาได้เป็น500เล่มหรือ 128,000 หน้าแม่เจ้าและคือเลกาซีที่คุณโชทาโร่ทิ้งไว้ให้กับโลกนี้ก็ยิ่งใหญ่สุดๆเลยนะครับเพราะเขาเป็นบิดาของเรื่องระดับตำนานอย่างคาเมนไรเดอร์ซูเปอร์เซนไตไซบอร์ก009แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเรียกว่าจะทั้งวงการมังงะอนิเมะโทคุซัตสึเนี่ยก็ได้รับมรดกมากมายมาจากชายคนนี้ทั้งนั้นซึ่งที่แกวาดผลงานออกมาเยอะขนาดนี้เนี่ยก็ไม่น่าแปลกอะไรนะฮะเพราะยุคสมัยที่อาจารย์ยังวาดมังงะอยู่เนี่ยนักวาดมังงะในช่วงเวลาเดียวกันหลายๆคนเนี่ยก็ออกผลงานมาเยอะหลายแบบโดยไม่ค่อยสนใจประเภทหรือช่องของมังงะกันอยู่แล้วลองผิดลองถูกนั่นแหละอย่างอาจารย์เทสึกะโอซามุหรืออาจารย์ฟูจิโกเอฟฟูจิโอตำนานของวงการมังงะญี่ปุ่นเนี่ยอาจารย์เหล่านี้ก็วาดผลงานออกมาเยอะมากเช่นกันส่วนของอาจารย์โชทาโร่เนี่ยแกก็วาดหลายแนวไม่ว่าจะเป็นแนวประวัติศาสตร์การ์ตูนแก๊กมังงะเพื่อการศึกษาบลาบลาบลาและที่ค่อนข้างโด่งดังสุดเลยก็คือแนวไซไฟวิทยาศาสตร์ทั้งหลายจนออกมาเป็นคาเมนไรเดอร์ซูเปอร์เซนไตอย่างที่เรารู้จักกันอ่ะแล้วก็ไหนๆก็พูดถึงมังงะที่เยอะๆยาวๆมาเยอะแล้วนะฮะงั้นขอแถมอันนึงแล้วกันก็คือมังงะที่ใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่นี่คือใหญ่จริงๆอ่ะนะคือเมื่อปี2021นะฮะทางสำนักพิมพ์โคดันชาเนี่ยได้สร้างหนังสือมังงะ Attack on Titan ขนาดโคตรใหญ่เพื่อให้ไททันเนี่ยสามารถอ่านได้ออกมาโดยที่มันก็ใหญ่กว่าหนังสือมังงะที่เราอ่านกันเนี่ย 6-7 เท่าเลยนะขนาดเอาตัวมนุษย์มาเทียบเป็นหนังสือก็ยังใหญ่กว่าเลยและที่สำคัญเจ้าหนังสือเนี่ยก็มีวางขายให้คนทั่วไปซื้อได้ด้วยนะแต่มีแค่100เล่มเท่านั้นราคาอยู่ที่ 150,000 เยนหรือประมาณ 36,000 บาทส่วนสาเหตุที่เขาทำมาใหญ่ขนาดนี้ก็เพื่อเป็นการโปรโมตตอนอวสานของเรื่องไททันที่ก็จบปี2021เหมือนกันนี่แหละก็เลยได้รางวัลจากกินเนสส์บุ๊กมาช่วยโปรโมตเพิ่มเติมเลยโอเคพูดถึงสถิติที่เกี่ยวกับมังงะผู้ชายไปเยอะแล้วนะฮะคราวนี้ลองมาดูสถิติฝั่งมังงะผู้หญิงกันบ้างดีกว่าโดยรางวัลกินเนสส์บุ๊กที่เกี่ยวกับการ์ตูนแนวโชโจหรือที่บ้านเราเรียกว่าแนวตาหวานเนี่ยก็มีหลายอันนะฮะโดยอันที่เด่นๆเนี่ยก็คงจะเป็นสถิติซีรีส์มังงะสำหรับผู้หญิงที่ได้รับการตีพิมพ์มากที่สุดโดยผู้เขียนเพียงคนเดียวซึ่งก็คือเรื่องฮานาโยริดังโกะที่ขายได้มากกว่า60ล้านเล่มโดยมันก็คือต้นฉบับของเรื่อง F4 รักสายหัวใจ90ล้านดวงอะไรสักอย่างที่บ้านเรารู้จักกันดีนั่นแหละเรื่องนี้ก็วาดโดยคุณคามิโอโยโกะวาดลงในนิตยสารมักกะเล็ตตั้งแต่ปี1992ถึง2004และด้วยความยอดเยี่ยมของมันนะฮะทั้งในแง่การตั้งชื่อเรื่องที่ชาญฉลาดที่ให้ข้อคิดว่าควรจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่ข้างในมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกความหล่อเหลาของฮาเร็มชายทั้ง4คนที่ทำให้สาวน้อยสาวใหญ่คนอ่านหัวใจพองโตก็ทำให้เรื่องนี้มันโด่งดังจนมีเอาไปดัดแปลงเป็นทั้งอนิเมะไลฟ์แอคชั่นละครทีวีละครเวทีมากมายแล้วก็ไม่ใช่ดังแค่ในญี่ปุ่นนะหลายประเทศก็ซื้อลิขสิทธิ์เอาไปดัดแปลงโดยเฉพาะอันที่ดังที่สุดในบ้านเราก็น่าจะเวอร์ชั่นไต้หวันที่ดังในไทยมากจนคนคิดว่าอันนี้เป็นต้นฉบับเลยด้วยซ้ำคือผมก็ไม่เคยดูเรื่องนี้สักเวอร์ชั่นหรอกนะฮะแต่ดูจากความดังความแมสของมันเนี่ยก็ไม่แปลกที่มันจะทำให้คนวาดได้สถิติของกินเนสบุ๊กเลยนอกจากนี้การ์ตูนแนวโชโจเนี่ยก็มีอีกเรื่องนึงที่ได้รางวัลกินเนสก็คืออาซาริจังมังงะแนวโชโจแก๊กตลกที่ได้รับรางวัลจากกินเนสว่าเป็นการ์ตูนชุดที่เขียนโดยนักเขียน2คนแล้วก็เป็นนักเขียนหญิงที่มีจำนวนเล่มมากที่สุดในโลกก็คือ100เล่มจบซึ่งก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าคนไทยจะรู้จักกันไหมนะฮะเพราะเหมือนจะไม่มีลิขสิทธิ์ในไทยนะแถมค่อนข้างเก่าแล้วด้วยเพราะเขียนมาตั้งแต่ปี1978โน่นใครเคยอ่านเคยดูก็มาเล่าให้ฟังหน่อยนะฮะว่าเรื่องนี้เป็นยังไงพอดีผมเกิดไม่ทันนะนะโอเคคราวนี้ก็มาถึงสถิติอันสุดท้ายแล้วนะครับที่จะไม่พูดถึงเรื่องนี้มันก็กระไรอยู่นะเพราะนี่คือระดับราชาของโชเนนจัมเลยนะก็คือสถิติกินเนสบุ๊กที่เกี่ยวกับดราก้อนบอลคือจริงๆแล้วสถิติกินเนสบุ๊กที่เกี่ยวกับดราก้อนบอลเนี่ยนะฮะมันก็มีสถิติแปลกๆไม่ธรรมดาเยอะแยะแยกย่อยเยอะมากเลยนะอย่างเมื่อปี2022เนี่ยที่ประเทศอิสราเอลก็มีการจดบันทึกว่ามีประชากรร่วม870คนมากที่สุดในโลกเนี่ยมาตะโกนพลังขึ้นเต่าคาเมฮาเมฮาพร้อมกันหรือไม่ก็ชาวญี่ปุ่นคนนี้ที่มีของสะสมเกี่ยวกับดราก้อนบอลอยู่ที่198ชิ้นชาวญี่ปุ่นที่ชื่อโกนักเล่นเกมไฟติ้ง e-sport ทำรายได้จากเกม Dragon Ball Fighters ไปเมื่อปี2020ที่ 60,000 กว่าเหรียญเป็นสถิติกินเนสว่าเยอะที่สุดในโลกที่ได้รางวัลจากเกมนี้แต่ที่พูดมาเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เป็นรางวัลที่เกี่ยวกับบุคคลที่3มากกว่านะฮะแล้วมีรางวัลอะไรที่เกี่ยวกับตัว Dragon Ball โดยตรงไหมก็มีอยู่1รางวัล นะครับก็คือรางวัลอนิเมะที่มีการมาดัดแปลงเป็นวิดีโอเกมมากที่สุดในโลกโดยนับสถิติมาตั้งแต่ปี1986จนถึงปี2016เนี่ยก็มีเกมจากอนิเมะเรื่อง Dragon Ball มาทั้งหมด146เกมแต่สงสัยนับทุกแพลตฟอร์มมั้งนะเพราะถ้าเกิดนับเป็นภาคเลยเนี่ยน่าจะยังไม่ถึง100แต่ก็ถือว่าเยอะมากๆอยู่ดีนั่นแหละคือเอาจริงๆเนี่ยต่อให้ไม่ต้องไปดูสถิติเนี่ยอย่างเราก็ยังรู้เลยนะฮะว่าเรื่อง Dragon Ball เนี่ยเป็นอนิเมะมังงะที่มีความผูกพันกับวิดีโอเกมเข้มแข็งมากที่สุดในโลกนี้แล้วล่ะคือไม่ใช่แค่เกมต่อสู้อย่างที่ควรจะเป็นนะแต่มีพวกแบบดัดแปลงเป็นเกมแนวอื่นเกมการ์ดทำเป็นแอปพลิเคชันลงมือถืออะไรพวกนี้ยอดขายก็ดีเทน้ำเทท่าแทบทั้งนั้นจนทำเอาสงสัยเลยนะว่าเอ๊ะทำไม Dragon Ball ถึงประสบความสำเร็จในแง่ความเป็นเกมได้ถึงขนาดนี้ในขณะที่อนิเมะเรื่องอื่นเนี่ยยังทำไม่ได้แบบนี้เลยถ้าให้เ
ให้วิดาวเนี่ยนะฮะถ้าตัดเรื่องความเป็นมังงะต่อสู้ไปเนี่ยก็อาจจะเพราะเรื่องดราก้อนบอลเนี่ยความนิยมแท้ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากตัวละครของเรื่องนี้คือในแง่เนื้อเรื่องเนี่ยถ้าเกิดมาดูยุคนี้อาจจะเฉยก็จริงแต่ในแง่ตัวละครเนี่ยทุกอย่างแข็งแกร่งมากอาจารย์โทริยาม่าเนี่ยแกดีไซน์ไว้ดีมากแบบคือมันดึงดูดตั้งแต่แรกเห็นแล้วก็ดูไม่ตกยุคเลยแล้วพอตัวละครแข็งแรงเนี่ยนะคุณจะสร้างเกมประเภทไหนก็ได้ไม่ต้องยึดติดว่ามันเป็นเกมต่อสู้จะผจญภัย RPG เกมไพ่ไปยัน Dead by Daylight ได้หมดอ่ะแถมยังมีฐานแฟนๆทุกเพศทุกวัยเพราะฉะนั้นฐานแฟนคลับของเรื่องดราก้อนบอลเนี่ยก็จะไม่มีวันหายไปที่บางทีอาจจะเป็นหนึ่งในตัวอย่างเลยว่าถ้าเกิดคุณสร้างตัวละครมาดีเนี่ยนะมีแฟนคลับเฉพาะตัวละครนั้นๆเยอะจากทั่วโลกมันจะมีความสำคัญแล้วก็ทำให้ทุกๆอย่างโดยรวมเนี่ยดีขึ้นโดยอัตโนมัติเองถ้าเป็นในโลกภาพยนตร์เนี่ยอารมณ์ก็คงคล้ายๆ Star Wars นั่นแหละเพราะงั้นก็คงจะมีเกมจากเรื่องดราก้อนบอลให้เราเล่นกันอีกยาวนานนี่ก็เพิ่งประกาศภาคใหม่ไปเองโอเคครับก็ครบเท่าที่ผมจะหามาได้แล้วก็อยากจะพูดแล้วนะจริงๆมันก็ยังมีอีก2สถิตินะฮะซึ่งไหนๆก็เกิดมันงี้แล้วก็พูดไปเลยละกันก็คือที่จังหวัดโยโกฮาม่านะครับได้มีการสร้างกันดั้มขนาดสูง18เมตรที่สามารถเคลื่อนที่ได้จริงขึ้นมาโดยเขาสร้างสตอรี่ขึ้นมาว่ากันดั้มตัวนี้ได้รอดชีวิตจากสงครามในอวกาศแล้วว่ากันว่าสูญหายไปแล้วแต่มนุษย์โลกของเราเนี่ยได้ค้นพบชิ้นส่วนกันดั้มเนี่ยที่ท่าเรือยามาชิตะแล้ววิศวกรเนี่ยก็เอามาวินิจฉัยออกแบบวิเคราะห์จนสร้างกันดั้มตัวนี้ออกมาแล้วด้วยความอลังการขนาดเนี้ยกินเนสบุ๊กเนี่ยก็เลยให้รางวัล2สถิติเลยก็คือหุ่นยนต์ทรงฮิวแมนอยที่เคลื่อนย้ายได้ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็อีกสถิติก็คือกันดั้มที่เคลื่อนย้ายได้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งใครไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ไปจังหวัดโยโกฮาม่าเนี่ยก็ลองแวะมาเล่าให้ฟังบ้างนะแล้วก็อีกสถิติก็คือยูกิโอที่ได้สถิติว่าเป็นเกมการ์ดที่ขายดีที่สุดในโลกขายไปได้ประมาณ 20,000 ล้านกว่าใบแต่นี่มันเป็นสถิติตั้งแต่ปี2011นะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครแซงไม่ได้หรือยังพอลองค้นหาแล้วก็หาไม่เจอนะโอเคครับถ้างั้น